สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่นิยมณตอนนี้นะครับเนื่องจากคนไม่สามารถออกจากบ้านไปได้นะครับนักเรียนไม่สามารถไปเรียนในคลาสได้นะครับอาจารย์ก็ไม่สามารถไปสอนได้เนื่องจากช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิดนะครับแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปตัวนี้ที่ผมแนะนำก็คือ Zoom นะครับZOOM Zoom นะครับซึ่ง URL ก็คือ zoom.us นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครใช้บัญชี Zoom กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ zoom.us นะครับตรงมุมขวานะครับมันมีคำว่า sign up is free นะครับเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับครับเครื่องที่ล็อกอินด้วย Google Chrome นะครับแล้วก็มีการล็อกอิน account Google ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำให้ sign in ด้วย Google ได้เลยครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือก account นะครับที่เราจะ sign in นะฮะหรือถ้าเกิดยังไม่ได้ sign in ก็อาจจะต้องป้อน Gmail นะครับแล้วก็ password Gmail นะครับส่วนถ้าใครสะดวกล็อกอินผ่าน Facebook ก็ใช้วิธี Sign in with Facebook ได้เลยครับซึ่งก็ถ้าล็อกอิน Facebook อยู่แล้วมันก็จะไปง่ายขึ้นนะครับก็แค่อนุญาตให้เว็บนี้เข้าถึงข้อมูลได้นะครับในที่นี้ผมใช้ Sign in with Google นะครับแล้วก็เลือก Account ที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับมันยังไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ว่า create account นะครับมันก็จะเอาอีเมลเรานะครับไป create account เลยนะครับเหมือนถ้าเกิดเป็น Facebook ตรงนะครับตรงนี้ก็จะเอาอีเมล Facebook ไป create account พร้อมกับชื่อเรานะครับอันนั้นเรากด create account ได้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวมากๆนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับสำหรับคนที่มี Google Chrome นะครับเราก็อาจจะกดดาวน์โหลด Chrome Extension มาด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งซะนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับเพิ่มส่วนขยายไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูวิธีการเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปสอนจะทำยังไงนะครับเอาคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ